ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่ะครับซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพมาอยุธยานั้นเรียกได้ว่าไม่ไกลเลยล่ะครับโดยครั้งนี้เราใช้ทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินผ่านประตูน้ำพระอินทร์แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข32เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข309ต่อนะครับใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมง20นาทีแหละครับก็จะเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วล่ะครับนี่ไงพี่หนึ่งถึงแล้ววัดใหญ่ชัยมงคลใช่นี่แหละวัดใหญ่ชัยมงคลที่นี่น่าสนใจมากเลยนะพี่หนึ่งมีมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะพี่สถาปัตยกรรมก็โดดเด่นและที่สำคัญมีเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาอยู่ที่นี่ด้วยนี่ไงใหญ่มากเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าเพื่อไปหาคนที่รู้จริงเพื่อจะได้บอกว่าโดเรมอนนี้วางไว้ที่ไหนได้บ้างช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเจดีย์และความสำคัญของเจดีย์ที่วัดชัยมงคลสักเล็กน้อยครับเจดีย์องค์นี้ถ้าเราศึกษากันให้ดีนะเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำสงครามยุทธหัตถีชนะเนี่ยต่อมหาอุปราชฉะนั้นเจดีย์องค์นี้มีสองสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือสร้างเพื่อฉลองชัยชนะยุทธหัตถีต่อมหาอุปราชแห่งพม่าสาเหตุที่สองก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยคืออภัยทานนั่นเองนะครับผมจีวรผมไม่ได้สวยนะมันมีเรื่องเล่านะพี่เล่าว่าคือการห่มจีวรเนี่ยครับผมมันจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขพี่ครอบครัวอบอุ่นได้บุญเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟองมาเลยฮะครับผมนี่มาแล้วที่นึงที่ผมจะพาพี่มาเป็นการเอาเหรียญนะพี่ มาแปะเขาว่ากันว่าถ้าใครอธิษฐานอะไรแล้วแปะเหรียญลงไปแล้วเหรียญอยู่แบบเนี้ยคำขอแล้วจะเป็นจริงโอเคYeah, I have another question. So how about this? เออนี่ไงคุณต้องรู้เรื่องนี้โดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนที่นี่มีหรอเขาเรียกกันว่าสารโดเรมอนตรงนี้แหละนี่แหละครับถึงแล้วแล้วไหนโดเรมอนเฮ้ยโดเรมอนโดเรมอนเขาถามว่าโดเรมอนอยู่ไหนทำไมไม่มีโดเรมอนเลยไม่มีโดเรมอนเลยผมขออธิบายนิดนึงคือว่าพวกเรามาสายพี่อ๋อคือทำเลทยูเลทเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยก็จะเอาโดเรมอนมาวางพี่พอบ่ายเย็นๆเนี่ยเขาจะเก็บโดเรมอนไว้เรือนใหญ่เป็นมูฟมาเดอะเพลสคือแต่ก่อนนะพี่ศาลเจ้าเนี้ยเขาก่อนที่เป็นโดเรมอนมาใช่ไหมเขาจะเอาพวกตุ๊กตาเป็นพวกเสื้อผ้ามาไหว้กันคือขอพรทั่วไปครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีคนขอพรแบบขอให้แบบตัวเองได้ลูกได้อะไรอย่างเงี้ยโดยการเอาโดเรมอนมาวางพี่แล้วก็สมความปรารถนาหลังจากนั้นก็เป็นความเชื่อต่อมาเอาโดเรมอนมาใช่คือก็เลยเป็นคำที่มาว่าไอ้เป็นศาลเจ้าโดเรมอนครับผมแต่ก่อนเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าท่านพ่อสิทธิชัยพี่คือจริงๆอ่ะทุกๆปีอ่ะโดเรมอนที่เขาเก็บไว้เยอะๆที่เรือนใหญ่อ่ะเขาก็จะมีการแบบว่าเอาไปบริจาคด้วยนะพี่ก็เหมือนว่าเราทำบุญแล้วก็ยังส่งต่อบุญส่งต่อความสุขให้คนอื่นได้อีกด้วย